สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนแบบพระเศเียเล็กนะครับถ้าแบบพระเศเียเล็กก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาชมอยู่น้าตอนนี้ทางหน้าจอนะครับผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 1,500บาทเลยนะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นเป็น ID Line นะครับผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับ y y e e b b นะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญน,นะครับเหรียญ1น1บาทแบบพระเศีเล็กที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้ดูปีพศอ,อ,อย่างเดียวนะครับไม่ต้องแปลกแหวกแนวนะครับดูแค่ปีพศก็พอนะครับ ึ่งจะเป็นปีพศอะไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ให้ชมนะครับต้องเป็นแบบพระสิีิ์เล็กแบบนี้นะครับแล้วก็หันมานะครับให้เป็นปีพศ2529นอย่นะครับเห็นไหมครับดูที่ปีพศที่ผลิตนะครับให้เป็นปีพศ2529นรนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ ถ้าแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่นะตอนนี้เป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าแบบช่อฟ้าสั้นนั้นถ้าสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญรับแปดร้อยบาทนะครับแต่ถ้าช่อฟ้าตรงนี้ยื่นออกมายาวๆนะครับจะเปลี่ยนช่อฟ้ายาวทันทีนะครับถ้าสภาพ UNC ผมให้สูงสุดเหรียญรัหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านใช้ก็ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับ ย้ำนะครับต้องเป็นปีพศ2529รเท่านั้นนะครับถ้าว่าเป็นปีพศอ,อื่นไม่ต้องส่งรูปให้ผมดูนะครับผมไม่รับซื้อนะครับผมรับซื้อเพียงแค่ปีพศเดียวนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529รเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตน้อยในอันดับที่หนึ่งในเหรียญหนึ่งบาทแบบมุนเวียนแบบรุ่นเล็กนะครับเป็นปีแรกที่ผลิตด้วยนะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาชมอยู่น้ตอนนี้นะครับ แต่ว,ว่าเป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าแบบนี้นะครับราคาจะถูกกว่าแบบช่อฟ้ายาวนะครับเหรียญแบบนี้มี2แบบนะครับหากใครมีนะครับก็ส่งรูปมาให้ผมประเมินราคาดูนะครับถ้าผมให้ราคาไปแล้วท่านพึงพอใจที่จะขายผมก็รับซื้อนะครับเต่ถ้าผมให้ราคาไปแล้วท่านไม่พึงพอใจที่จะขายท่านจะเก็บไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นราคาก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมกว่าณนะปัจจุบันนี้อยู่แล้วนะครับ ราคาที่ผมให้ไปเป็นราคาที่นักสะสมเล่นหากันอยู่นะตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับปีพศ2529นะครับ